กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักหรือว่าท่านไหนอยากจะทราบนะคะปีในกษัตริย์หรือว่าราศีของตัวเองส่งข้อมูลที่ครบถ้วนมาค่ะที่422-1606นะคะรวมไปถึงท่านไหนต้องการพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยตอนนี้นะคะ024960493และ024960494นะคะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง17:30ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยค่ะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะตอนนี้เรามากันที่ SMS ท่านแรกกันบ้างดีกว่าคุณอุไรวรรณค่ะ9พฤษภาคมนะคะ2542ค่ะเวลาเกิด6:33 วันอาทิตย์เรื่องการงานค่ะที่คิดจะทำนะเป็นอย่างไรการเงินครอบครัวแล้วก็สิ่งที่คิดจะลงทุนสำหรับคุณอุไรวรรณตอนนี้วันที่ถูกต้องนะครับอยู่ในช่วงอายุ16เต็มย่าง17นะครับก็ถ้าถามว่าเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมจริงๆผมอยากให้เข้าสู่ในช่วงอายุย่าง18ก็ยังไม่สายนะนะครับเพราะว่าจังหวะเวลาในเรื่องการริเริ่มสิ่งใหม่ๆค่อนข้างจะโดดเด่นในช่วงเวลานั้นแต่ถามว่าช่วงนี้มีไหมก็มีเกณฑ์นะแต่เมื่อกี้อย่างที่ผมเรียนถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมเต็มที่ก็อีกสักประมาณ4เดือนก็ไม่ช้านะครับฉะนั้นทายว่าได้ทำส่วนความสัมพันธ์กับครอบครัวถ้าหมายถึงคู่ครองคนรักปัตตานีเป็นกาลีอยู่ในช่วงนี้ฉะนั้นถ้าคุณมีแฟนมีคนรักช่วงนี้หลีกเลี่ยงการประทะอยู่ให้ห่างและหาโอกาสทำบุญเสริมนะครับให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาเนี่ยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับSMS ต่อมาค่ะคุณรัตน์นะคะ4มิถุนายน2498ค่ะเวลาเกิด20:34การเงินโชคลาภดีหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง61นะครับในแง่การเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจร นี้ก็ไม่เชียร์อยู่แล้วและปีนี้ฝากระวังในเรื่องของพวกคดีความไว้หน่อยนะครับในแง่ของสภาพคล่องโดยรวมก็เงินผ่านมือ2ปีเลยนะไม่ได้ทายให้ตกใจทายให้ระวังดาวการเงินเสียปีนี้ทำในเรื่องของแสงสว่างซื้อหลอดไฟก็ได้ถวายวัดส่วนหลังวันเกิดมิถุนาที่กำลังจะมาถึงนี้ให้ทานกับเด็กเล็กๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรนะคะ7มิถุนายน2514ค่ะเวลาเกิด10:30วันจันทร์แต่ว่าปีนี้กุมภาปีนี้จะออกจากงานประจำนะซึ่งเป็นแม่บ้านจะรับเหมาทำห้องเองแล้วการเงินจะสะดุดหรือเปล่าค่ะดวงไม่โกหกอยู่แล้วกรรมะเป็นกาลีนะครับก็น่าจะออกก่อนวันเกิดนี่แหละนะก็ว่าไปห้องเช่าเหรออย่างนี้นะครับในเรื่องของห้องพักเนี่ยขออภัยห้องพักเนี่ยถ้าทำเป็นระดับล่างลงมาหน่อยน่าจะดีกว่านะในดวงชะตาหมายถึงว่าทำเป็นห้องพักแต่ว่าในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็อยากที่จะให้ผู้เช่าเนี่ยนะถือนำเข้ามาเองอันนี้จะดีกว่าอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านนะครับเพราะว่าถ้าจะลงทุนเยอะๆแล้วก็ทำห้องพักลักษณะที่ว่ามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันเนี่ยมันจะเหนื่อยสำหรับคุณนะของคุณถ้าเป็นไปได้นะครับก็รอให้ผ่านวันเกิดไปก่อนค่อยลงทุนนะตอนนี้กรรมะกาลีหลังวันเกิดกรรมะเป็นสีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปัทมาค่ะ15 มกราคม 2528นะคะเวลาเกิด8:30 วันอังคารปีนี้ดวงเป็นอย่างไรทำอาชีพอะไรถึงจะดีคะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับคำว่าอาชีพเนี่ยคงไม่ใช่เฉพาะปีนี้ก็คงเป็นลักษณะโฉลกในระยะยาวเดี๋ยวลองดูกันนะครับดวงนี้ถ้าอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์นะพระราศีเป็นสีและอยู่เรือนพยายะมันเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์โดยตรงอันนี้ดีหรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพแต่สถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่หรือวิธีในการทำธุรกิจไม่ได้เน้นหน้าร้านผ่านทางโซเชียลหรือลักษณะของการขายส่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ถือว่าดีในพื้นชะตาต่อมาผมฝากไว้เป็นทางเลือกนะครับจะเป็นพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจแต่กลุ่มนี้อาจจะต้องทำบุญมากหน่อยครับSMS ต่อมาค่ะคุณจิตดาภานะคะ26 ธันวาคม 2517ค่ะเวลาเกิด11:30ถามเรื่องของบุตรครอบครัวนะคะตอนนี้แยกกันอยู่เป
ป็นอย่างไรตรงกับวันพระไม่ได้บอกวันมาด้วย26เดือน12ปี17นะครับก็คุณเป็นคนวันพฤหัสบดีนะถ้าไม่ใช่กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งตอนนี้เข้าในช่วงย่าง42นะครับก็ในแง่ของเกณฑ์ในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวนะในเรื่องของคู่ครองคนรักด้วยโดยตรงเนี่ยก็เป็นกาลีฉะนั้นในความหมายก็คือแยกนะก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาใหญ่ก็ได้นะผมใช้คำนี้และการแยกกันอยู่นั้นถ้าสายสัมพันธ์ยังพอจะต่อกันติดถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งนะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็เผื่อใจฮะอาจจะต้องอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆไปก่อนการทำบุญเสริมชะตาก็ทุกครั้งที่เข้าวัดหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงให้ต่อเนื่องครับลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับสักครู่นครราชสีมาลัคนา ขออภัยครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะก็ช่วงนี้ราหูก็เล็งดวงชะตาอยู่นี่ไงมันจึงมีผลนะจริงๆก็ช่วงนี้ก็ทำใจหน่อยกับระยะห่างที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเกศราพรค่ะคุณเกศราพรครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ13กุมภาค่ะจ้าพ.ศ.ค่ะพ.ศ.2529 13กุมภา2529เกิดกี่โมงคะไอ้5โมง20จ้ะ5โมง20นี่คือตี5หรือว่า5โมงเย็นอ่ะ17นาฬิกา20นาทีตอนนี้คุณเกิดวันพฤหัสนะครับค่ะจ้ะตอนนี้อายุย่าง30ช่วงย่าง30เนี้ยกาลีจี้ไปสัมพันธ์ถึงเรือนงานก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานไหมเบื่องานเบื่อคนมีบ้างไหมฮะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างยังทำงานอยู่ป่ะฮะไม่ได้ทำค่ะเพิ่งออกได้ไม่นานใช่ไหมครับจ้ะอ่ะก็เป็นไปตามดวงคำถามอยากจะถามอะไรเชิญครับจะถามเรื่องการงานนี่แหละค่ะว่าจะมีงานไหมคะฟังให้ดีจะไปหางานจ้ะฟังให้ดีนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกณฑ์งานมันเสียไงในช่วงย่าง30แต่ข่าวดีก็คือเข้าย่าง31เนี่ยกรรมะเป็นสีเลยนะครับฉะนั้นเกณฑ์เรื่องงานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถ้ามุ่งมั่นหางานก็จะได้งานนะครับของเดิมทำงานอะไรครับทำงานเกี่ยวกับพวกไซเบอร์แพทย์นะคะน้ำหอมค่ะตัวคุณทำอะไรตัวคุณเนี่ยตัวคุณทำอะไรลักษณะหน้าที่การทำงานลักษณะนะคะเป็นรายละเอียดทำเกี่ยวกับพวกอยู่ในเครื่องอะพี่เป็นช่างเป็นคนขายหรือทำเกี่ยวกับอะไรคะดูเอกสารยังไงฮะลักษณะงานที่เราทำเดี๋ยวก่อนธุรกิจที่ว่าทำอะไรขอชัดๆอีกครั้งนึงฮะอะไรไซเบอร์แคปคืออะไรฮะพวกน้ำหอมค่ะน้ำหอมทำน้ำหอมค่ะเป็นโรงงานเป็นเหมือนอะไรนะเหมือนสเปรย์ฉีดนะคะอ๋อสเปรย์ปรับอากาศอย่างนี้ป่ะค่ะแล้วตัวคุณทำหน้าที่อะไรผลิตมันหรือว่าดูแลผลิตจ้ะผลิตอยู่ในลายผลิตเลยใช่ไหมจ้ะอ่ะเอาอย่างนี้ผมจะพูดถึงลักษณะของอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาถ้าคุณพัฒนาตัวเองได้นะอันนี้ถือว่าตรงกับดวงชะตาเลยนะครับก็เป็นลักษณะพวกงานด้านการขายนะอันนี้ดีการขายก็ได้ทำพวกแอดมินธุรการก็ได้ทำโปรเคียวเมนต์จัดซื้อจัดจ้างก็ได้อันนี้เด่นแต่คุณอาจจะต้องเพิ่มทักษะในส่วนของคุณสมบัติที่ตัวคุณมีถ้าทำได้ผมยืนยันว่าระยะยาวจะดีกว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ ใจเย็นๆนะช่วงนี้เลยกุมภาไปแล้วเกณฑ์เรื่องงานจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นแต่คุณก็เริ่มหางานได้เลยนะตอนนี้ไม่ต้องรอค่ะว่าเนี่ยว่าจะไปหาอยู่ค่ะอาจารย์สมหวังสมหวังหลังกุมภาไปแล้วเกณฑ์เรื่องงานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดีไม่ดีอาจจะมีข่าวดีตั้งแต่ช่วงประมาณปลายมีนาค่ะนะแต่อยู่ที่เราแล้วก็ฝากลักษณะงานที่ฉลกคุณพยายามทำให้ได้แล้วมันจะยั่งยืนค่ะค่ะจ้าถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะแล้วการเงินล่ะคะพี่
ก็แต่เรื่องเงินยังห่วงอยู่นะทั้งช่วงย่าง31แล้วก็ช่วงย่าง32นะครับของคุณเนี่ยก็อยากจะฝากอย่างนี้31ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยค่ะถ้าจะเสี่ยงโชคไม่เอาเลยนะช่วงนี้เลี่ยงนะครับแล้วก็หลังวันเกิดให้คุณหมั่นตักบาตรถวายเพลพระหรือว่าถวายสังฆทานสดก็ได้ในช่วงเสาร์อาทิตย์ถ้าคุณทำงานแล้วค่ะจ้ะประคองกันดีๆแต่ว่าเรื่องงานจะดีหลังจากเลยผ่านวันเกิดไปแล้วอ๋อค่ะจะไม่เหนื่อยใจเรื่องคนเหมือนช่วงที่ผ่านมาใช่อ่ะเหนื่อยเพราะหนูออกก็ออกเพื่อคนนี่แหละเพราะในดวงเนี่ยคืออย่างนี้ของคุณนะมีปัญหากับเพื่อนยังไม่พอผู้ใหญ่ก็เหมือนจะอยู่ฝั่งเพื่อนไม่ได้อยู่ฝั่งคุณค่ะนะมันเป็นอย่างนั้นครับไม่เป็นไรครับความรักค่ะอาจารย์ตอนนี้สถานะเป็นยังไงมีคู่อยู่ไหมคะหรือโสดค่ะมีคู่อยู่ด้วยพื้นชะตาเนี่ยนะครับจันทร์เสาร์ก็เกณฑ์ความรักก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่อยู่ใกล้กันไหมฮะหรือทุกวันนี้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าฮะอยู่แต่ว่าแฟนไปทำงานค่ะไม่ใช่ปกติใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดไหมก็อยู่ปกติอย่าจ้าถ้าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับของแฟนคุณเนี่ยมีตำหนิไหมก่อนจะมาเจอคุณเขามีคนรักคู่ครองก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับพอจะทราบไหมเขาบอกว่าเคยมีสาวมาก่อนจ้ะอาจารย์ถ้ามีตำหนิก็พอจะสมรูปในระดับหนึ่งแต่พื้นดวงความรักพยายามอย่าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้มากค่ะนะอย่าไปยุ่งอะไรกันเยอะนะก็ระมัดระวังคำพูดหน่อยนะครับปีนี้ก็น่ายังแข็งแรงอยู่จ้ะค่ะโอเคค่ะเอาละเนาะขอบคุณนะคะค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่15เมษายน2527ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืนครึ่งระบุว่าเป็นวันอาทิตย์จะมีลูกเมื่อไหร่คะแล้วก็ขายเสื้อผ้าออนไลน์อยู่ดีหรือเปล่าเป็นคนรุ่นใหม่อยู่แล้วล่ะ27นะเวลาเกิดไม่น่าจะผิดพลาดก็คือฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์แต่ในทางโหราศาสตร์เนี่ยถือว่ายังเป็นคนวันเสาร์อยู่เสื้อผ้าว่ายาวๆแต่ปีนี้ดาวฟังให้ดีถ้ายังไม่ได้ทำไม่ให้ทำถ้าทำแล้วขอให้เข้าใจว่าปีนี้ดาวอาชีพมันเสียก็อย่าเพิ่งเสียกำลังใจผมยืนยันว่าระยะยาวดีนะครับเลยผ่านเมษานี้ไปในแง่ของธุรกิจแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้ทำขอให้ทำหลังเลยผ่านวันเกิดนะไม่ว่าจะออนไลน์นะครับมีบริการจัดส่งหรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องมีหน้าร้านไม่ว่ากันนะทั้งหลายทั้งปวงลงทุนหลังวันเกิดจะมีบุตรหรือไม่ตอนนี้ย่าง32สักครู่ครับอุตสาหะก็แปลว่ายากก็ได้นะส่วนหนึ่งแต่ว่าปีจรย่าง32แล้วก็ย่าง33เนี้ยผมอยากจะให้ลองปรึกษาคุณหมออย่างจริงจังเกณฑ์ในแง่ของดวงชะตาพอจะมีความหวังนะถ้าอยากจะลงทุนใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยทำในช่วงย่าง32ที่กำลังจะครบและย่าง33ที่กำลังจะมาถึงครับ SMS ต่อมาค่ะเลขบ้านทับ1ค่ะชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์นะอย่าใจร้อนจ้ะส่วนทะเบียนรถก็1401บ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นผู้นำนะจักรพรรดิแต่01เนี่ยระวังในเรื่องของภาระและก็ความพลิกผันอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชร นะครับและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแปะไปที่เลข0นั่นแหละ6610ด้วยเหมือนกันนะ10คือภาระในเรื่องของกำลังพระเสาร์นั่นแหละความระทมทุกข์ความเหนื่อยยากก็ได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข0เช่นเดียวกันนะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการที่422-1606แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะภาพรวม12ราศีของวันนี้นะไม่ได้หายไปไหนอย่างไรสีถูกชะโลกสีควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ